จากเรื่องของตำรวจภูเกต็ตไปดูเรื่องของตำรวจที่บุรีรัมย์กันหน่อยนะครับเรื่องนี้มีทั้งคนเห็นใจตำรวจและก็คนที่ไม่พอใจตำรวจเนื่องจากว่ามีตำรวจนายหนึ่งนะครับไปเมาและก็ดื่มเหล้าอยู่ในพื้นที่ของโรงพักแต่ว่าจุดที่เห็นเนี่ยอยู่ด้านหลังโรงพักตำรวจนายนี้นะครับเนี่ยนั่งอยู่ที่หมาหินอ่อนหลังโรงพักในสภาพที่เมาตามข่าวบอกว่าเข้าเวรอยู่และก็มีคนไปเห็น แล้วก็ไปถามเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจเข้าเวรถึงดื่มเหล้าในสถานที่ราชการได้ไปดูคลิปนี้กันก่อนครับเออวันนี้ท่านเข้าเวรไหมผมไม่ทราบงือนนะครับไม่ใช่พี่นตะ่เข้าเวรไหมผมเข้าเวรนะครับเข้าเวรครับแล้วเข้าเวรทำไมกินเหล้าอ่ะผมไม่ได้กินเหล้าหรอกออเีไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมดูขวดหน่อยเดี๋ยวผมดูขวดหน่อยดิอ่าเนี่ยขวดเหล้าใช่ไหมเอ๊ะมึง ฮะมันอะไรคุณเป็นตำรวจแล้วคุณมานั่งกินเหล้าในสถานที่ราชก,การเมื่มอกีาา้ผมดูดบุหรี่เข้ามาผมดูดบุหรี่ไม่ได้ดูดบน่โรงพักคุณก็ยังห้ามเลยว่าสถานที่ราชก,การ<อ> <exported. S 2> มันดูดบุหรี่ไม่งได้อันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ได้ยังไงอันนี้เนี่ยในโรงพักเนี่ยคุณมานั่งกินเหล้าอยู่ข้างห<อ>ลังโรงพักได<ง>้ยังไงไ,<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยังไงคุณยศอะไรไม่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 คุณน่ยยศอะไรตอนเนี้ย โรงพักนางรองเนี่ยปล่อยให้ตำรวจมากินเหล้าอยู่ข้างหลังโรงพักได้ยังไงอ่ะใช่ผมก็นพักผ่อนพักผ่อนอะไรเนี่ยอยู่ในชุดเนี่ยคือทั้งเครื่องท่อนอย่างนี้คุณทําหน้าที่ไหมเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไหมก็เห็นอยู่ตรงนี้มาดูกับผมมาวางแก้วนี้ก่อนมาเดินมาเมาไม่ต้องกินเดี๋ยวหลักฐานมันหายต้องรีบ <c oughs> เออมันต้องรีบทําเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลักฐานมันเคลื่อนย้ายหาย <c oughs> อันนี้ขวดเหล้าอ่ะ เข้าเวรหรือเปล่าเมื่อกี้เขาบอกเขาเข้าเวรน่ะผู้กองไปหยิบขวดเหล้าก่อนไม่ต้องเดี๋ยววะนี่ล네ะครับ,รบก็เป็นคลิปที่ที่เกิดขึ้นต้องอธิบายอย่างนี้คลิปนี้เนี่ยคนที่เอาไปโพสต์เนี่ยเขาเป็นเพจเพจที่ชื่อว่านักรบด่านเถื่อนคนี่นะฮะก็เอา <ฮะ S 2> ภาพนี้มาโพสต์อย่างที่เห็นแหละก็พูดคุยกับตำรวจนายหนึ่งอยู่ที่สพานางรองบุรีรัมซึตํารวจนายนี้ก็แต่งชุดครึ่งท่อนนะฮะ ก็อยู่ในสภาพที่อาจจะมึนๆเมาๆมไปนั่งอยู่ที่บริเวณม้าหินอ่อนหลังโรงพักนะครับทีนี้เจ้าของเพจก็ถามว่าพี่เข้าเวรไหม<อ>ตำรวจในนี้ก็บอกว่าเข้าเวรแต่เข้าเวรทําไมมีทั้งขวดเหล้าและกระจาน,นใส่ของกับแกล้มอยู่นะครับทีนี้เขาก็คนที่เป็นเจ้าของเพจก็ตอบว่าตํารวจบอกว่าเนี่ยดื่มเหล้าในสถานที่ราชการได้ยังไงขณะเข้าเวรเนี่ย<อ>ทีนี้มีจังหวะหนึ่งที่บนโรงพักเมื่อสักครู่เนี่ยคนถ่ายคลิปเนี่ยไปตามร้อยเวร ร้อยเวรเนี่ยกำลังชงกาแฟอยู่บอกว่าให้มาดูหน่อยเถอะเนี่ยให้มาดูตำรวจเนี่ยอยู่ในสภาพเมาแบบนี้ทําได้อย่างไรคือพี่คนนี้เขาก็ชงกาแฟอยู่เขาบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวลงไปบอกว่าโอ้โหเนี่ยอย่าช้านะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวหลักฐานมันหมดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวหลักฐานหายหมดว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับพอ,อคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์ก็มีการแชร์กันอย่างหนักเลย วิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะครับบางคนก็ตําหนิตํารวจบอกว่าทําตัวเนี่ยไม่เหมาะสมบางคนก็ตําหนิคนถ่ายคลิปบอกว่าทําเกินกว่าเหตุโดยเฉพาะพยายามบังคับให้ร้อยเวรไปตรวจในที่เกิดเหตุทั้งๆที่ไม่ใช่คดีใหญ่โตอะไร,รไม่ใช่คดีอาญากรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่คดีสําคัญที่จะต้องเร่งรีบออกไปตรวจในบริเวณนั้นนะครับถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติตํารวจไม่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่เป็นการก้าวล่วงมากกว่านะครับบ้างก็บอกว่าชายในคลิปเนี่ยด่าตํารวจมันมากเกินไปหรือเป็นการประจานตํารวจหรือเปล่าครับ คือเดิมเนี่ยเพจนักรบด่านเถื่อเนี่ยเขาจะตรวจสอบการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะตรวจสอบการตั้งด่านว่าด่านที่ตั้งเนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เข้าทางเพจนี้เลยใช่ครับมาเจอตำรวจกินเหล้าทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยตำรวจคนนี้ก็คือดาบตำรวจพานุพันธ์คงพลปราณพบบหมู่ป้องกันและปราบปรามสพนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ยอมรับบอกว่าวันนั้นตัวเองเมาจริงเรื่องของเรื่องคือ พอออกเวรไปตัวเองก็ไปดื่มเหล้าที่ร้านค้าหลังโรงพักแล้วก็เดินเข้ามานั่งพักที่มานั่งหลังโรงพักเพราะกลับบ้านไม่ไหววันนั้นที่ตอบไปว่าเข้าเวรอยู่เพราะหลงลืมและเมาจริงๆเนี่ยออกเวรแล้วเอนี่นะครับออกเวรแล้วเอาเดี๋ยวลองฟังดาบพนุพันธ์หน่อยตอนนั้นผมหลงลืมครับบผมรับว่าเมาจริงครับยมรับกูกินมาจากข้างนอกค,ครับแล้ว <จอ S 1> เ,เขามานั่งพักครับกลับบ้านไม่ไหวขอโทษ เจ้านายครับทุกท่านทุกนายเลยครับที่ผมนี่ครับทำแบบหลงหลงลืมไปครับนี่ก็จะปรับตัวใหม่ครับไม่ทำครับนี่นะครับหลงลืมไปคือปกติบอกว่าถ้าออกเว้นปั๊บเนี่ยก็จะไปนั่งกินอยู่ที่ร้านร้านอยู่หลังโรงพักก็สั่งข้าวกินเป็นประจำนั่นแหละนะครับบอกว่าวันที่เกิดเหตุก็ไปกินแล้วก็นั่งพักอยู่ที่หลังโรงพักบริเวณนี้ ซึ่งมันก็อยู่ในพื้นที่ของโรงพักนั่นแหละซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางผู้กํากับสพานางรองนะพันตํารวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริมเนี่ยสั่งลงโทษสั่งขังเป็นเวลา15วันนะครับเพราะผิดวินัยเรื่องของการเมาสุราทําให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการครับขัง15วันขัง15วันวัน,วนทีนี้ก็มีชาวบ้านบ,บ,า,นบางคนก็เห็นใจตํารวจนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยนางสาวนัชชลาพรปรรัพันธ์นะครับอายุ40ปี นะครับเจ้าของร้านอยู่ที่หน้าสอพอนางรองนั่นแหละบอกว่าเนี่ยเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกเห็นใจและก็สงสารตํารวจนายนี้เพราะว่าปกติตํารวจคนนี้นี่แหละนะฮะเป็นคนที่มีน้ําใจไม่เคยไปต่อว่าต่อขานใครที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมาซื้อกับข้าวไปให้ผู้ถูกขังในโรงพักเป็นประจําเลยถ้าหากว่าผู้ถูกขังเนี่ยไม่มีเงินตํารวจนายนี้ก็จะออกเงินเองไปซื้อข้าวกล่องมาให้นะครับ จริงแล้วหากพบว่าตำรวจกระทำผิดเนี่ยซึ่งก็ควรจะสอบถามให้ชัดเจนหน่อยคือคนที่ไปถ่ายคลิปก็ไม่ควรที่จะไปถ่ายคลิปแล้วก็เอามาประจานแบบนี้ถือว่าไม่มีมารยาทเธอว่าแบบนี้เอาฟังเสียงเธอนหน่อยครับครับเขาก็เขาก็ใส่ดีค่ะนิสใสดีก็มาซื้อกับข้าวให้ผู้ผู้ตองหาหแบบว่าผู้ต้องหาไม่มีเงินเขาก็จะมาออกเงินเองแล้วก็มาซื้อข้าวซื้อข้าวถุงนึงกับข้าวถุงนึงให้ผู้ต้องหาปกติไม่ได้มาซื้อเหล้าไม่ไม่ค่ะไม่นีไม่ได้ซื้อเหล้าไม่ได้ไม่ได้ซื้อเหล้า เห็นเพิ่งเห็นเมื่อเช้ารู้สึกไงก็ว่าอ้าแกก็แกก็ไม่ได้คนนี้พิธีภัยอะไรทาไมไปด่าแกขนาดนี้ว่าแกมาไี้ใช่แล้วแล้วในคลิปแกก็ไม่ได้แกก็ไม่ได้นั่งกินเหล้าไงเหมือนเขาไปหยิบขวดเหล้ามาแล้วก็ว่าว่าแกอย่างเงี้ยแถวๆนี้เขาก็พูดกันนี้แหละสงสารแกสงสารแกเขาก็สงสารแกเพราะเพราะแกไม่ได้มีไม่เคยไปด่าใครไม่เคยไปพูนวายกับใครแกมาทํางานแกไปเสิร์ข่าวแกก็คุยกับคนแถวนี้กันจะเดินอามที่สข่าว แกเวลาแกกลับบ้านเจ้าของร้านค้าก็บอกว่าในส่วนดีก็ดีมีน้ําใจแต่ว่าในส่วนเมาอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งกินแล้วก็อย่าเข้าไปในโรงพักอยู่ข้างนอกนั่นแหละคือบอกว่าเมาเลยหลงลืมว่าเข้าเวรับเป็นได้ไหมเป็นยังไงโดนนักรบด่านเถื่อนเล่นงานซะแล้วอัดกิไปแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของการดื่มกินนะคุณผู้ชมต้องดูสถานที่เวลาแล้วก็เวลาด้วยนะคะ